การเดินทางเงยือนจีนของนายกรัฐมนตรีมหาเทียร์ของมาเลเซียนั้นเป็นภารกิจที่ถูกจับตามองอย่างมากนะครับหลังจากที่เขาเพิ่งจะสั่งระง,งับโครงการเมกะโปรเจกต์ของจีนโดยหวังให้การระง,งับครั้งนี้เนี่ยลดหนี้สินของประเทศจากรัฐบาลชุดที่แล้วการเดินทางเงยือนจีนของผู้นำมาเลเซียในครั้งนี้นั้นจะกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายอย่างไรและจีนจะช่วยมาเลเซียแก้ปัญหาทางการเงินได้หรือไม่นะครับ ติดตามข้อสังเกตของสื่อตะวันตกจากรายงานชี้นี้กันก่อนเลยครับจากความกังวลต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและมาเลเซียกรณีที่นายกรัฐมนตรีมหาธีโมฮัมมัดเพิ่งประกาศระงับโครงการรถไฟความเร็วสูงและท่อขนส่งก๊าซของรัฐบาลจีนไปเมื่อเดือนที่แล้วการเดินทางเงยือนจีนของผู้นำมาเลเซียระหว่างวันที่17-21ถึงสิสิงหาคมที่ผ่านมาจึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างมาก ว่าทั้งสองประเทศจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรท่ามกลางภาระหนี้สินมหาศาลของมาเลเซียที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลของนายนาจิปราซึ่งถูกกล่าวหาว่าเร่งรีบทำข้อตกลงกับรัฐบาลจีนเพื่อแลกกับการที่จีนช่วยชำระหนี้สินที่เกี่ยวโยงถึงเรื่องอื้อฉาวทางการเงินในกองทุนวันเอดีบีที่เป็นต้นเหตุให้พ้นจากเก้าอี้ที่ครองอำนาจมานาน9ปีและกำลังถูกสอบสวนดำเนินคดีคอร์รัปชันอยู่ณเวลานี้ จุดสนใจอยู่ที่ว่าการเยือนจีนครั้งนี้เป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของมหาธีนับตั้งแต่ที่เข้ารับตําแหน่งผู้นํามาเลเซียและเป็นการเดินทางเงยือนตามคําเชิญของผู้นําจีนซึ่งกําลังเดินหน้าพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานตามความิเริ่มทางเศรษฐกิจหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับอีกหลายประเทศในเอเชียการที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับโครงการรถไฟความเร็วสูงและท่อส่งก๊าซของจีนจึงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองว่าจะมีการแก้ไขเรื่องนี้หรือไม่ จากการเข้าพบประธานาิิปดีสีจิ้นผิงเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นสัญญาณที่ดีผู้นำทั้งสองยืนยันจากกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจโดยมีความริเริ่มทางเศรษฐกิจหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนเป็นพื้นฐานโดยนายสีจิ้นผิงได้เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศให้ความเคารพซึ่งกันและกันแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเหมาะสมผ่านการสนทนาและความร่วมมืออย่างมิตรภาพ เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายทั้งยังต้องการยกระดับประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนและร่วมผลักดันการสร้างประชาคมเศรษฐกิจเอเชียต,ตะวันออกเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ความร่วมมือใต้ใต,ใต้หรือความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาขณะที่นายมหาธีโมฮัมมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ชื่นชมจีนที่ส่งเสริมการลงทุนในมาเลเซียมากขึ้นและหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะได้รับการพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ มหาธียได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงที่มหาสาราประชาชนในช่วงเช้าก่อนหน้าการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในช่วงบ่ายวันเดียวกันนายมหาธีย้ำว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการ,รเผชิญหน้ากับประเทศใดทั้งสิน้นและว่าการทำการค้ากับจีนมากขึ้นการเปิดรับเทคโนโลยีและความเป็นผู้ประกอบการของจีนจะช่วยให้มาเลเซียได้รับประโยชน์มากขึ้น แต่ก็หวังว่าจีนจะเข้าใจปัญหาที่มาเลเซียเผชิญอยู่ในปัจจุบันและว่าบางทีจีนอาจช่วยมาเลเซียแก้ไขปัญหาการเงินการคลังในประเทศได้ทั้งนี้มหาทีเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลของเขากำลังพยายามลดหนี้สินของประเทศซึ่งมีมากถึง2.5แสนล้านดอลลาร์หรือประมาณ8.26ล้านล้านบาท ทางด้านนายลีเครเฉียงยืนยันว่าจีนยังยืนหยัดในนโยบายที่เป็นมิตรกับมาเลเซียต่อไปยินดีที่จะใช้ความพยายามร่วมกับมาเลเซียพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรบนพื้นฐานความเคารพและเอื้อประโยชน์แก่กันมีความเที่ยงธรรมส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ชั้นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างสองประเทศนายดียังเน้นด้วยว่ามาเลเซียเป็นประเทศสมาชิกสำคัญของอาเซียนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศไม่เพียงแต่ดีต่อทั้งสองประเทศเท่านั้นหาก ยังมีส่วนช่วยพัฒนาความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนอีกด้วยในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับ อาทิข้อตกลงการสือวปเงินตราต่างประเทศระหว่างสองฝ่ายน้ำมันปาล์มยางพาราและทุเรียนเป็นการส่งสารว่าจีนและมาเลเซียยังคงรักษามิตรภาพต่อกันในระยะยาวด้านนายหลู่กังโฆษกระทรวงต่างประเทศจีนยอมรับว่าความร่วมมือระหว่าง2ประเทศมักนําไปสู่ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจีนมองความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติด้วยมุมมองในระยะยาวและจะแก้ปัญหานี้ผ่านการสารเสวนาและเจรจาต่อรองต่อไปนักวิเคราะห์ เพราะมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและมาเลเซียมีมาช้านานแล้วโดยทั้งสองฝ่ายต่างเป็นประเทศกำลังพัฒนาและมีแนวทางการพัฒนาที่คล้ายกันโดยยืนหยัดนโยบายทางการทูตที่เป็นตัวของตัวเองยืนหยัดค่านิยมของเอเชียต่อต้านการใช้อำนาจทางการเมืองของประเทศมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายยังมีผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าข้อขัดแยง้ง แนวน้มความสัมพันธ์ระหว่างจีนมาเลเซียนในอนาคตจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาในระยะยาว